ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy Parenting นะคะรายการที่นำเสนอเทคนิคการเลี้ยงลูกในเชิงบวกค่ะซึ่งทุกครั้งที่มาเจอกันนานามีความสุขและนานาก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้ชมรายการก็จะมีความสุขกลับไปนะคะเอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าไปชมไฮไลท์ของรายการในวันนี้กันเลยค่ะค่ะความรู้สึกตัวเองเนี่ยก็คือการที่เราแต่ละคนนะคะมีความรู้สึกรักศรัทธานะคะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยก็เป็นคนที่ใช้ได้มีความหมายมีประสิทธิภาพวันนี้ช่วง Happy Tip Happy Time พลอยและพระพายพาทุกคนมาเที่ยวที่หาดทับแขกจังหวัดกระบี่นะคะฝึกจัดการความผิดหวังกับของตัวเองให้ได้เนี่ยอันนี้สำคัญเมื่อเราสงบเราจะจัดการและก็ช่วยลูกได้ดีขึ้นต้องบอกว่าการที่เราจะเลี้ยงลูกและให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นต้องใช้เวลาถึง20ปีเมื่อเขาอายุ20ปีเต็มนั้นก็ถือว่าเขาบรรลุนิติภาวะถูกต้องไหมคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอีก50กว่าปีที่เขาเหลืออยู่ถ้าเราได้ฝึกฝนใน20ปีแรกของเขาเนี่ยให้เขาเป็นคนที่คิดในเชิงบวกมองโลกอย่างมีความสุขฝึกตั้งแต่20ปีแรกชีวิตเขาที่เหลืออยู่ก็จะมีความสุขเพราะว่าในชุกช่วงวัยของเขาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้มีความคิดที่แตกต่างกันออกไปพ่อแม่อย่างเรานะคะก็ควรจะต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ค่ะเราต้องเลี้ยงลูกเรานะคะให้เขารู้จักนับถือในตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองค่ะแล้วเขาจะเติบโตมาอย่างมีความสุขในทุกๆช่วงวัยอายุของเขาเลยค่ะช่วงมองโลกมุมลูกการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ยุคใหม่เลี้ยงอย่างไรให้ลูกรู้จักคุณค่าของตนเองการนับถือตนเองนั้นคืออะไรและมีความสำคัญกับเด็กมากน้อยแค่ไหนพ่อแม่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้ลูกรู้จักคุณค่าของตนเองวันนี้รายการ Happy Parenting มีคำตอบมาฝากค่ะความรู้สึกตัวเองเนี่ยก็คือการที่เราแต่ละคนนะคะมีความรู้สึกรักศรัทธานะคะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยก็เป็นคนที่ใช้ได้มีความหมายมีประสิทธิภาพการเลี้ยงดูยังไงที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าจะทำให้เกิดความรู้สึกตัวเองที่ดีหมอคิดว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือการทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักแล้วก็มีความหมายการแสดงความรักแบบไม่มีเงื่อนไขของพ่อแม่เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กรู้สึกมั่นคงรู้สึกปลอดภัยนะคะการอบอุ้มนะคะเมื่อเขาร้องนะคะเขาต้องการความช่วยเหลือการตอบสนองที่เหมาะสมตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยก็จะมีผลที่ทำให้เด็กเกิดความนับถือตัวเองที่ดีนอกจากนี้การมีเวลาคุณภาพให้กับลูกการทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวการทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ใช้ได้การเลี้ยงดูที่ลดการช่วยเหลือลงนะคะการที่ไม่ทำอะไรคอยทำอะไรให้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าหาโอกาสที่จะให้เด็กเนี่ยแสดงศักยภาพอยู่เสมอคืออะไรที่เขาทำได้ฝึกให้เขาทำเองอะไรที่เขาสามารถจะทำได้ตามพัฒนาการของวัยฝึกท้าทายให้เขาลองทำการไม่คอยแก้ปัญหาให้การที่ไม่คอยไปคอยปกป้องป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดเนี่ยก็จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้สามารถที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วรับผิดชอบและเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นได้นั้นการเลี้ยงดูของพ่อแม่เนี่ยก็จะส่งผลต่อการสร้างความรู้สึกตัวเองที่ดีของลูกค่ะตัวเองเนี่ยมีความสำคัญกับทุกคนนะคะเป็นปัจจัยที่5ของการดำรงชีวิตเลยเราแต่ละคนเนี่ยถ้าใครที่มีความนับถือตัวเองที่เข้มแข็งนะคะความนับถือตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรแห่งความสำเร็จเราจะเจอว่าคนที่ทำอะไรสำเร็จก็จะรู้สึกดีรู้สึกนับถือตัวเองรู้สึกว่าตัวเองใช้ได้แล้วก็อยากจะทำให้เกิดการทำอะไรใหม่ๆทำอะไรสำเร็จที่มากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยใครที่มีความนับถือตนเองที่ไม่ดีความนับถือตัวเองเนี่ยก็จะกลายเป็นวงจรแห่งความล้มเหลวได้เช่นกันเขาพบว่าเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กที่เรียนไม่ดีนะคะเด็กที่มีการใช้สารเสพติดเด
เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมทางเพศนะคะเด็กที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยหลายๆครั้งพอลงไปมองที่รากฐานของปัญหาเนี่ยมันมาจากความนับถือของตัวเองที่ต่ำเด็กที่นับถือตัวเองต่ำหลายคนก็ขาดรักอยากที่จะหาอะไรมาเติมเต็มความรักเด็กหลายคนก็รู้สึกว่าติดเพื่อนเพื่อนคือความสำคัญของชีวิตเพราะความรู้สึกดีของตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่การที่เป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนนั้นความรู้สึกตัวเองที่มั่นคงนะคะก็จะทำให้เด็กมีเกราะป้องกันพยานอันตรายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเด็กที่มีความนับถือตัวเองที่อ่อนแอนะคะก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆในชีวิตได้ค่ะคุณแม่ทราบแล้วใช่ไหมคะว่ากุญแจสำคัญในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกมีการนับถือตัวเองมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะสอนให้ลูกรู้จักการนับถือและเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะ